สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชจากกรณีที่สถานีกลางบางซื่อรับชื่อพระราชทานเปลี่ยนเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ซึ่งมีความหมายว่าความเจริญรุ่งเรืองแห่งกรุงเทพมหานครพร้อมกับเปิดให้บริการรถไฟทางไกลตั้งแต่วันที่19มกราคม2566เป็นต้นไปพร้อมกับการยกระดับให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนครอบคลุมเชื่อมต่อการเดินทางทุกรูปแบบทั้งรถไฟฟ้ารถไฟชานเมืองสายสีแดงรถไฟทางไกลรถไฟความเร็วสูงล่าสุดบริษัทเอกชนรับเหมาก่อสร้างรายหนึ่งทำหนังสือแจ้งข่าวการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลงวันที่19ธันวาคม2565ที่ผ่านมาระบุว่าบริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในการก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยมูลค่าโครงการ33,169,736.39 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไปเรื่องราวดังกล่าวหลังถูกเผยแพร่ออกไปทำให้ชาวเน็ตที่ทราบข่าวต่างมีปฏิกิริยากับราคาป้ายที่มองว่าแพงเกินไปหรือเปล่าซึ่งจากการเปลี่ยนป้ายเพียงแค่นี้ทำไมใช้เงินสูงถึง33 ล้านบาทด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายศักดิ์สยามชิดชอบเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงคมนาคมตรวจสอบแล้วตั้งแต่วันที่2มกราคมที่ผ่านมาโดยไม่เกิน7วันจะต้องรู้ผลป้ายดังกล่าวเป็นป้ายที่มีขนาดใหญ่และเป็นป้ายแบบพิเศษจะต้องดูว่าราคากับปริมาณงานจะเป็นอย่างไรโดยจะต้องเปลี่ยนป้ายทุกจุดซึ่งมีหลายรายการในพื้นที่อย่างไรก็ตามมีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีอยู่อย่ากลัวเลยเพราะผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกส่วนถ้าพบสิ่งผิดปกติสามารถที่จะยกเลิกได้ใช่หรือไม่นายศักดิ์สยามบอกว่าได้และไม่ใช่แค่ยกเลิกอย่างเดียวจะต้องถูกลงโทษด้วยขณะเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยเสริมอีกว่านอกจากยกเลิกแล้วก็จะต้องถูกลงโทษด้วยเช่นกัน